สวัสดีครับผมไกด์เต้ยนะครับที่ผ่านมาตลาดท่องเที่ยวของเราเนี่ยต้องมีการหยุดชะงักลงไปนะเรียกได้ว่าแทบจะ 100% นะในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ได้ออกมาปลดล็อกนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะจนถึงมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกโปรโมชั่นต่างๆมาและเอกชนบริษัททัวร์ก็ออกมาขานรับนะออกโปรแกรมทัวร์ออกมาขายต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ต้องอยู่ในมาตรฐานปกติใหม่หรือเรียกว่า New Normal วันนี้ผมมีโปรแกรมมารีวิวให้กับทุกท่านชมกันนะเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นั้นก็จะเป็นที่ไหนไม่ได้ครับนะเราเริ่มกันจากเชียงใหม่ม่อนแจ่มกันก่อนเลยดีกว่าเป็นโปรแกรมของบริษัท Travel Wonder สำหรับกรุ๊ปเชียงใหม่ม่อนแจ่มนี้นะก็เดินทางโดยสายการบิน Air Asia นะกรุ๊ปนี้เต็มแล้วครับไม่สามารถไปซื้อได้แล้วนะครับนะเพราะว่าเป็นกรุ๊ปที่ออกเดินทางในวันที่25กรกฎาคมเสาร์ที่จะถึงนี้เลยก็จะมีวัดพระธาตุดอยขับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจคนเชียงใหม่เขาบอกว่าไปขอหลวงพ่อทันใจไปขอพรได้สมหวังทันใจนึกเลยนะครับนะแล้วก็ไฮไลท์ที่2เขานะครับนั่นก็คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์หรือว่าพืชสวนโลกที่เรารู้จักกันนั่นเองนะแล้วก็ไฮไลท์ที่3นะครับนะไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอันดับที่4ครับนะก็มาแรงมากนั่นก็คือม่อนแจ่มนะที่นี่นะครับบอกเลยครับสวยต้องไปเช็คอินนะครับนะไปเชียงใหม่ตอนนี้นะก็ควรจะต้องไปม่อนแจ่มด้วยนะครับและอีกที่หนึ่งมาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือแม่กำปองไปดูครับวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเหนือเนี่ยเขาอยู่กันเรียบๆง่ายๆแบบไหนนะครับนะแม่กำปองนี่ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับพี่ชูพูดถึงมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวไปพบกับพี่ชูกันเลยดีกว่านะครับพบกับพี่ชูนะครับครับนะชื่อในวงการชื่อชูใจ เอาพี่ชูแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมชูนะครับจากบริษัท Travel Wonder นะครับเป็นทัวร์ที่ทำทั้งในและก็ต่างประเทศก็พูดง่ายๆคือจัดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมก่อนอื่นต้องบอกน้ำตาจะไหลก็คือเป็นกรุ๊ปแรกตั้งแต่เกิดโควิดมาเนาะแล้วก็ปิดกรุ๊ปได้แล้วก็คือของเดือนนี้เลยพี่เต้ยกรกฎาคมเดินทางนะครับครับผมคือก่อนอื่นต้องดีใจก่อนพอรัฐเริ่มผ่อนคลายนโยบายก็คือว่าเริ่มผ่อนปลนนะครับว่าเดินทางในประเทศได้ว่าเริ่มมีความปลอดภัยรวมถึงทุกคนช่วยกันนะครับผมก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคนก็เริ่มอึดอัดก็เลยอยากออกเดินทางนะครับก็เนาะเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนก็คือในประเทศก็นะครับผมเราก็สามารถนะครับปิดกรุ๊ปของเชียงใหม่ได้นะครับโดยการใช้สายการบินนะครับบินไปนะครับแต่เป็นกรุ๊ปเล็กๆนะครับพี่เต้ยยังไม่ใช่รถบัสเหมือนในอดีตหรือว่าอะไรก็คือเป็นรถตู้คันเล็กๆเป็นกรุ๊ปไซส์11คนเท่านั้นเองนะครับผมครับก็เดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะเป็นทัวร์กรุ๊ปเล็กนะที่ใช่ก็น่าจะขายได้นะครับเนาะตามนโยบาย New Normal นะครับใช่เนาะกรุ๊ปที่เล็กลงนะครับก็หลักการพวกโซเชียลดิสแทนซ์อะไรพวกนี้พี่ชูก็คำนึงอยู่แล้วนะครับต้องครับผมก็คำนึงนะครับเราก็จะมีพวกนะบริการนะระหว่างทัวร์ที่เตรียมไว้นะครับก็คือคอย่างก่อนขึ้นรถแล้วก็หลังลงรถตามสถานที่ท่องเที่ยวก็คือจะมีการวัดอุณหภูมินะครับผมรวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ลูกค้าใส่แมสนะครับหรือกากนะครับผมตามที่ต่างๆนะครับตามที่จุดท่องเที่ยวรวมถึงนะครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างมือหรือว่าการทำความสะอาดมือเป็นระยะนะครับก็คือมีเจลแอลกอฮอล์นะครับบริการอยู่ครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับเนาะก็เรื่องความปลอดภัยนี่บอกเลยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะครับผมใช่ครับว่านะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆมีกำลังใจมากเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า3เดือนที่รอคอยเนาะพี่เต้ยหลังจากที่มันเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ไปนะครับหนักเหมือนกันนะครับพี่ชูก็เรียกว่ากืนน้ำลายไปก็เจ็บคอนิดหน่อยหนักเหมือนกันครับพี่เต้ยก็โดนลบไปประมาณร่วม50 กว่ากรุ๊ปหรือว่า50ล้านครับผม50กรุ๊ปครับผมคือมันแบบตอนโละมันไม่เท่าไหร่เนาะมันตอนคืนกันเนี่ยครับโอ้โหนั่นน่ะดีนะแต่ว่าผมโชคดีอย่างนึงก็คือบริษัทโชคดีแล้วกันนะครับก็คือเคลียร์กับลูกค้าได้นะครับผมแทบจะ 100% เลยไม่มีกลุ่ม
ไหนที่ฟ้องร้องหรือว่าอะไรนะครับค่อยๆ คุยกับลูกค้าเขานะครับผมก็ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เราก็คือคืนไปแล้วแหละใช้คำว่า 90% คืนไปหมดแล้วแต่เรายังบางทียังไม่ได้รับเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พยายามยืนให้ได้แล้วกันอย่างนั้นแน่นอนอย่างนี้เลยนะครับก็พูดถึงโปรแกรมหน่อยเชียงใหม่ม่อนแจ่มนี่ขายตลอดเลยไหมจนถึงก็เป็นจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยเราก็มีการขายเชียงใหม่อยู่แล้วเลยครับครับผมนะครับแล้วก็มีการเนี่ยโปรแกรมพวกนี้เราก็มีเซตไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็คือพยายามเสริมอะไรแปลกๆใหม่ๆไปอย่างตอนนี้ใช่ไหมครับเทรนไหว้พระกำลังมานะครับอย่างละดอยคำพระธาตุดอยคำพี่เตยเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินในขอหวยขอความเชื่อขอหน้าที่การงานเนี่ยเราก็ใส่แกมไปด้วยอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ร้านอาหารเด็ดๆในเชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติกับวัดก็พยายามผสมผสานกันนะครับผมให้มันลงภายใน3วัน2คืนที่ลูกค้ามีเวลาครับนี่นะตอนนี้เที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็นะไทยเที่ยวไทยก่อนนะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนด้วยครับเตยใช่ครับเนาะก็ต้องบอกอ่ะไทยไม่เที่ยวไทยแล้วใครจะมาเที่ยวเราอ่ะนะถูกต้องเราต้องช่วยกันก่อนแล้วครับผมนะครับนะตอนนี้พี่ดูครับสุดท้ายแล้วนะก็ขอความมั่นใจหน่อยพูดกับนักท่องเที่ยวพูดกับลูกค้าหรือว่าอยากจะบอกกับใครก็เชิญเลยครับพี่จริงๆจากสถิติเนาะ 40-50 วันที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยผมว่านะความมั่นใจในระดับนึงนโยบายของรัฐที่แบบเขาเรียกว่าทำออกมาเนี่ยแล้วคนก็ให้ความร่วมมือตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาเขาเรียกว่าค่อยๆกลับมาก้าวได้ละก็อยากฝากทุกคนว่าออกมาเที่ยวเถอะครับออกมาให้ไม่ใช่เฉพาะบริษัททัวร์ที่จะได้ผลกำไรหรือว่าอะไรนะได้เขากลับมาเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีการกระจายรายได้ทั้งหมดนะครับมีเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนกันอีกครั้งนึงนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือไทยเที่ยวไทยนะอยากให้ออกมาสนับสนุนกันนะครับผมแล้วก็โดยมาตรการที่เราระวังตัวกันอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะมั่นใจได้ว่านะครับทุกคนปลอดภัยและจะได้มีความสุขกันด้วยนะครับโดยทั่วหน้าเลยนะครับขอให้ทุกคนสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมเอาไว้วันเดอร์ยินดีครับยินดีบริการครับผมนี่ขายนิดนึงนะครับต้องขายต้องขายได้คุยกับพี่ชูได้ถึงมุมมองต่างๆนะครับนะมีให้กำลังใจกันนะขอบคุณมากนะครับพี่ชูครับนะก็ถ้าเกิดสนใจโปรแกรมต่างๆของบริษัท Travel Wonder นะครับนะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับนะก็รายการทัวร์ดีๆราคาคุ้มๆครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาแนะนำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนะเพื่อนๆอยากให้ผมแนะนำรีวิวรายการทัวร์ไหนนะครับนะก็แนะนำบอกกันมาได้นะครับนะด้วยความยินดีเลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยเที่ยวในช่วงนี้กาดห้ามตกนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะไปไหนก็แล้วแต่แมสต้องใส่ไว้สม่ำเสมอนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ